โดยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดประกอบไปด้วยถนนข้าวสารถนนสีลมและบริเวณแยกราชประสงค์ภายหลังการประชุมพิจารณาการจัดเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี2563ของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการระบาดและการติดเชื้อจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะไม่มีกิจกรรมใดๆที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากทั้งที่พิธีแห่พระพุทธสิหิงค์ให้ประชาชนส่งน้ำพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมรื่นเริงต่างๆรวมถึงการเล่นน้ำสาดน้ำที่ถนนข้าวสารถนนสีลมและย่านราชประสงค์ครับพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนว่างดการจัดสงกรานต์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเอเชียทิกศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าสยามพารากอนเอกชนในพื้นที่ต่างๆพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนว่างดเล่นน้ำสงกรานต์นะครับเพื่อร่วมกันป้องกันเฝ้าระวังเพราะการสาดน้ำอาจจะเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับพร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งให้ปิดการใช้อาคารกีฬาเวท1และ2เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มักจะมีกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันจำนวนมากจึงขอปิดการใช้สถานที่ไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นสระว่ายน้ำภายในศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครและศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครขณะนี้มีบางส่วนที่ประกาศปิดให้บริการเบื้องต้นสระว่ายน้ำทุกแห่งมีมาตรการคัดกรองผู้ใช้บริการทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกายหากว่ามีไข้จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้โดยเด็ดขาดคือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ให้ประชาชนไปออกกำลังกายเยอะหลายพื้นที่ปิดนะฮะใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนแล้วก็ไปออกกำลังกายที่ไหนบ่อยๆก็สอบถามไปก่อนแล้วกันเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด -19 ในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนทัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดเผยว่าทางจังหวัดได้ประกาศงดจัดกิจกรรมบันเทิงทุกชนิดในงานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี2563แต่ยังคงพิธีกรรมบวงสรวงทางพราหมณ์แล้วก็การรำบวงสรวงของสตรีชาวโคราชเพื่อที่จะรักษาประเพณีอันดีงามของชาวโคราชไว้โดยกำหนดจัดพิธีกรรมต่างๆในวันที่23มีนาคมเพียงวันเดียวนะครับจากกำหนดการจัดงาน12วัน12คืนยาวเลยอ่ะแต่ว่าเหลือเพียงแค่วันเดียวเอาละเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่แต่ว่าใครไปงานก็อย่าลืมป้องกันตัวเองแล้วกันนะครับใช่ค่ะ